ั้งแต่ปี2017นะครับผมกับเพื่อนพี่น้องบราเดอร์เนี่ยได้ร่วมกันทำสื่อคาทอลิกชื่อว่าคริสสร้างสรรค์ครับทั้งช่องทาง Facebook, YouTube, Instagram แล้วก็ TikTok ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆเพื่อนำเสนอพระวาจาประจำวันเกร็ดชีวิตนักบุญรายการที่เป็นคลิปวิดีโอสาระความรู้ต่างๆแล้วก็ไลฟ์สดสัมภาษณ์พี่น้องในแวดวงคาทอลิกของเราเองหรือแม้กระทั่งพี่น้องคริสตชนต่างนิกายหรือพี่น้องต่างความเชื่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันเราตั้งใจทำเพื่อประกาศข่าวดีเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้าเพื่อมอบความรักของพระเป็นเจ้าแก่เพื่อนพี่น้องผู้รับชมทุกท่านแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมกระแสเรียกการเป็นบาทหลวงนักบวชด้วยครับมีพี่น้องหลายท่านนะครับบอกว่าผมอาจจะพูดจาดีมีศิลปะในการนำเสนอดีแต่พี่น้องที่รักครับถ้าผมพูดแล้วไม่ทำถนัดออกไอเดียสั่งคนอื่นแต่ไม่เคยลงมือทำเองเลยพูดง่ายๆก็คืออาจจะคิดเก่งแต่เดือดร้อนคนอื่นเข้าไปทั่วนะครับคำพูดหรือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงสำนวนโวหารพูดชวนเชื่ออย่างชาญฉลาดเหมือนอย่างที่ท่านบุญเปาโลได้เขียนไว้ในบทอ่านที่2วันนี้นะครับพูดให้สวยหรูดูดีแต่ไม่มีผลงานมันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายครับเพราะว่าถ้อยคำและการกระทำที่มีคุณค่านั้นเป็นผลมาจากพระอนุภาพของพระเจ้าขององค์พระจิตเจ้าไม่ใช่ผลจากปรีชาญาณของเรามนุษย์เองครับคุณพ่อท่านหนึ่งสอนผมเสมอนะครับว่าถ้าเราขาดการภาวนาเป็นประจำและถ้าสิ่งที่เราทำไม่ได้มีพระเยซูเจ้าอยู่ด้วยไม่ได้คิดถึงพระองค์ไม่ได้ทำเพื่อถวายพระองค์อย่างแท้จริงเราก็ทำเพื่อโอ้อวดตัวเองครับเพื่อพรีเซนต์ตัวเองแต่ถ้าเรารู้ตัวเองดีว่าเรากำลังทำอะไรตั้งใจทำเพื่ออะไรถ้าเราทำเพื่อประกาศข่าวดีจงตั้งใจทำต่อไปครับขณะเดียวกันก็ให้เราขอบคุณบรรดากัลยาณมิตรคนที่หวังดีที่มอบความห่วงใยความปรารถนาดีให้กับเราอยู่เสมอแต่ก็ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องหมดกำลังใจกับคำติฉินนินทากับคำสบประมาทกับคำกล่าวหาว่าร้ายต่างๆนานาจากผู้ไม่หวังดีทั้งหลายในชีวิตของเรานะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้คนที่จะเป็นกำลังใจให้เราได้ดีที่สุดก็คือองค์พระเยซูเจ้าเพราะพระองค์เคยประสบพบเจอมาก่อนแล้วทั้งหมดเลยครับ